คุณผู้ชมครับมีปฏิกิริยาออกมาหลายทิศทางมากนะคะเรื่องของ6คำถามของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถูกมองว่าหรือจะเป็นการหยั่งกระแสก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ด้านหนึ่งก็มองว่าทุกคำถามที่ตั้งขึ้นดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่คสช.มีอยู่แล้วนะคะหรือว่านี่จะเป็นกลลวงหรือไม่คุณอนุชาขำดวงวิเคราะห์ค่ะย้อนกลับไป6เดือนก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เคยตั้งคำถามให้ประชาชนตอบมาแล้วซึ่ง4คำถามที่นายกประยุทธ์ถามในครั้งนั้นผลลัพธ์อาจไม่แตกต่างจาก6คำถามในครั้งนี้และแม้นายกประยุทธ์จะรับทราบได้ว่าจะเกิดปฏิกิริยาตอบกลับแต่ยังคงโยนคำถามออกมากลายเป็นประเด็นให้ขบคิดถึงจุดมุ่งหมายประเด็นแรกคือเพื่อสะท้อนข้อนึกคิดของนายกประยุทธ์หรือของคสช.ต่อประชาชนจากคำถาม2ข้อแรกไม่ได้ต้องการคำตอบแต่กำลังจะบอกว่าคสช.ไม่ตั้งพรรคและลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้แต่ย้ำว่าคสช.มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองเพียงแต่ไม่ระบุชัดว่าจะสนับสนุนแบบทางตรงหรือในทางลับส่วนอีก4ข้อน่าจะตั้งใจเตือนสติโดยอ้างอิงเหตุของความขัดแย้งในอดีตจากพื้นฐานความคิดเดิมคือเพราะการเมืองและถ้าสังเคราะห์จากเนื้อหาของ6คำถามนั้นอาจเป็นกลลวงแม้จะย้ำว่าต้องการรับฟังเสียงประชาชนหากแต่เจตนากำลังส่งสัญญาณถึงฝ่ายการเมืองที่กำลังเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปลดล็อกพรรคการเมืองคล้ายๆจะเป็นการป้องปรามถ้านักการเมืองไม่นิ่งก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ตลอดทั้งวันนี้จึงเห็นภาพนักการเมืองออกมาตอบคำถามโต้กลับหรือวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมและถ้าถอดลำดับจากคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกฝ่ายกฎหมายนายวิษณุเครืองามระบุชัดว่ากระบวนการต่างๆจะเริ่มขึ้นเมื่อมีกกต.ชุดแรกตามกฎหมายใหม่9ธันวาคมนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งปัญหาไม่ใช่การปลดล็อกเพราะอำนาจอยู่ที่คสช.สามารถขยายเวลาให้พรรคการเมืองได้เตรียมความพร้อมแต่เชื่อได้ว่าการประชุมคสช.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้กางปฏิทินการเมืองดูกันแล้วและน่าจะประเมินแล้วว่าภารกิจที่มีหรือที่ค้างอยู่จะแล้วเสร็จทันตามรถแมพเลือกตั้งที่ประกาศไว้เดือนพฤศจิกายน2561หรือไม่โดยเฉพาะกับภารกิจที่ต้องเตรียมบรรยากาศให้เอื้ออำนวยกับการจัดการเลือกตั้งบรรยากาศที่หมายถึงสถานการณ์ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้และภายในสิ้นปีนี้จะมีครม.ประยุทธ์5แต่มีอยู่3แนวโน้มสำหรับรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีคือ1ออกก่อนหรือออกระหว่างนายกไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศวันพรุ่งนี้2อาจจะทอดยาวออกหลังซึ่งนายกมีกำหนดกลับไทย15พฤศจิกายนและ3อาจจะทอดยาวไปไกลถึงกลางเดือนธันวาคมและคาดการว่าคสช.จะประกาศปลดล็อกบางข้ออย่างเร็วเดือนกุมภาพันธ์2561อย่างช้าเดือนเมษายน2561และคงไม่ผิดหากจะสรุปความว่า6คำถามที่ตั้งไว้อาจเป็นความในใจของนายกประยุทธ์ที่หวังจะสยบฝ่ายการเมืองเพื่อควบคุมสถานการณ์การเมืองให้นิ่งอนุชาขำดวงไทย PBSรายงาน